อ๋อว่าเป็นรูปสุดท้ายจริงๆนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์พระมหาวีระวัฒโกเลขาธิการสหภาพประชาทูตไทยในอินโดนีเซียแอฟริกาท่านจำวัดอยู่ที่วัดพุทธบาตัมประเทศอินโดนีเซียที่วันท่านอาจารย์ครับผมกราบถวายความเคารพพระมหาเทวราชพระสมทูตทั่วโลกนะครับเจริญพรญาติโยมผมพระมหาวีระวัฒในนามตัวแทนพระวิเทศธรรมาภรณ์นะครับประธานสหภาพพระสมทูตอินโดนีเซียแอฟริกาครับท่านสหภาพพระสมทูตอินโดนีเซียแอฟริกาตั้งขึ้นได้รับความเมตตาจากมหาเถรสมาคมนะครับผ่านมติพร้อมกับของญี่ปุ่นแล้วก็ของเอเชียตะวันออกนะครับก็เป็นน้องใหม่มีวัดอยู่ในสังกัด14วัดครับเป็นของอินโดนีเซียเนี่ย10วัดแล้วก็มีแอฟริกา2วัดครับมีที่โจเบิร์กแล้วก็เคปทาวน์แล้วก็บวกบรูไนโอมานนะครับก็ในสหภาพเราจึงมี14วัดครับผมก็ได้แรงบันดาลใจจากที่ใหญ่สมัชชาสงฆ์อเมริกานะครับรูปแบบการจัดตั้งแอร์ป๊อปที่อเมริกาทั้งหมดนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกแรงบันดาลใจอันหนึ่งก็คือยุโรปครับผมโดยเฉพาะได้มีโอกาสได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจเห็นถึงพลังสามัคคีของพุทธบริษัทโดยเฉพาะคณะสงฆ์นะครับอยู่ในหลายประเทศแต่ร่วมสร้างงานสร้างสรรค์กันอย่างสมัครสมานสามัคคีอันนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นมือต้นแบบอย่างยิ่งนะครับต้องขอบคุณทีมจัดงานนะครับท่านสหภาพพระธรรมทูตยุโรปสทย.ตลอดถึงอาจารย์ภาพจัดงานที่นี่นะครับพระอาจารย์เจ้าวาดวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมแห่งนี้ผมขออนุญาตคือของผมอินโดนีเซียเนี่ยเป็นน้องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคส่วนตัวความสามารถส่วนตัวเนี่ยน้อยโดยเฉพาะถิ่นนี้เป็นโรงของมุสลิมนะครับแต่มีแรงบันดาลใจว่าอินโดนีเซียเป็นถิ่นเก่าของพุทธศาสนานะครับก็อยากจะกลับไปรักษาพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนั้นนะครับก็เรามีงานหลักสำคัญเนี่ยมีสองเรื่องคือไปร่วมกับองค์กรชาวพุทธที่นั่นจัดงานวิสาขะที่บรมพุทโธทุกปีแล้วก็เราเริ่มจัดงานบวชบรรพชาสามเณรนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีผู้เข้าร่วมนะครับเป็นคนถิ่นเกือบ500รูปนะครับก็วันนี้จะขออนุญาตนำเสนอทั้ง2วิดีโอให้ดูอย่างละไม่เกิน2นาทีนิมนต์ทีมงานเปิดนะครับYeah, yeah.
di dalam kegiatan ini juga merupakan ladang yang baik untuk kita menanamkan jasa. Jadi saya rasa saya sangat benar-benar bersyukur bisa dapat ikut dalam kesempatan menyelenggarakan Pak Bajet. Dan jika ada kesempatan lain mungkin akan tetap ikut juga. Terima kasih. Karena Pak Bajet ini adalah pertama kalinya saya mengikuti acara Buddhis. Dengan melakukan Pak Bajet ini, saya juga dapat membagikan karma baik saya kepada orang tua saya, dan itu merupakan salah satu cara saya berterima kasih kepada mereka. ดีใจมากนะครับเมื่อกี้ได้ยินตัวแทนจากมจร.พูดถึงการศึกษาและการพัฒนาศาสนทายาทใจผมนะครับคือบวชเนรแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆเนี่ยอยากเอาเขากลับมาที่ประเทศไทยแล้วให้เขาได้รับการศึกษาและหล่อหลอมจากวัดในไทยแล้วพาเขากลับไปครับผมมี2ประเทศนะครับยังมีของบังกลาเทศอีกครับซึ่งเป็นชาวพุทธเป็นคนกลุ่มน้อยที่ถ้าเราพัฒนาเขาให้ดีแล้วส่งเขากลับไปผมคิดว่าจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแล้วตอบผู้ตรงนั้นกลับมาอันนี้ถ้ามจร.ได้มีระบบตรงนี้เพื่อให้ผมและทีมงานน่ะได้อาศัยตรงนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุอย่างยิ่งวันนี้เขากลับตอนนี้ครับถ้าผมของเรามีวัดเดียวเขาคุมเข้มมากครับและเราก็เป็นแค่องค์กรเล็กๆอยู่ก็ตอนนี้เบื้องต้นของบรูไนเป็นแค่รวมคนไทยในบรูไนอยู่เพื่อรักษาครับนั้นเขาไม่ค่อยเปิดกว้างแต่ถ้าของอินโดบังลาเนี่ยยังพอได้แต่ก็อันตรายนะครับครับกราบขอบคุณครับแต่ละเรื่องในทุกที่นี้มีคำบอกเล่ามีตำนานจริงๆก็เห็นใจนะครับในแต่ละที่ที่ไปสร้างวัดรักษาศรัทธารักษาวัดวาศาสนาเมื่อกี้ได้เห็นสื่อที่ท่านแสดงออกเอามาโชว์ที่นี่นะครับคลิปผมมีความประทับใจมากนะครับผมว่างานศาสนาของเราการประชุมไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องการมานั่งพูดในหลักการอื่นใดในสำคัญที่สุดในส่วนตัวผมนะครับคือการได้มารู้จักกันดังนั้นการรู้จักกันกับท่านทั้งหลายในวันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะร่วมงานสร้างงานเราด้วยกันเมื่อกี้ผมก็มีอารมณ์สินนิดหนึ่งนะครับเรื่องของทั้งมาเลเซียเรื่องของทั้งวัดต่างๆที่อยู่ในต่างถิ่นผมจึงเขียนก่อนกับจานีขึ้นมาว่าในทุกถิ่นทุกที่มีเธอมีธรรมมีใจมีวัดมีนัดเจอมีเธอมีพระมีเราต่างถิ่นต่างไกลใช่ป่าเพียงต่างถิ่นเรามีเธอมีใหม่เก่ามีเราสร้างวัดสื่อธรรมห่างไกลใช่ห่างธรรมมีพระมีธรรมมีเรามีวัดมีถิ่นเราสื่อธรรมที่ผมในช่วงนี้ได้จบลงตรงนี้นะครับขอมอบหน้าที่ท่านอาจารย์เลขานุการท่านมหาท่านดร.ปราวิวัฒน์ชาเนส
ข้าเดสโกทำหน้าที่เข้าสู่วาระการประชุมสื่อต่อไปกราบนิมนต์ครับ